พี่ครับแล้ว F7 ที่ผมซื้อมาล่ะจะทำยังไงคุณรู้ไหมมันโค้งสวยกว่าที่คิดอ่ะคือมันไม่ได้แบบเฮ้ยเพื่อนๆใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะฝากกดไลค์ด้วยถ้าคุณไม่กดไลค์เนี่ยก็ไม่เป็นไรหรอกแต่อยากให้กดนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยยิ่งดีเลยแชร์เพื่อนๆดู F9 น่าสนใจยังไงที่สำคัญถ้าเกิดมีปุ่มแชร์กดให้เราด้วยแต่มันไม่มีอย่างนั้นกดไลค์กดแชร์แทนละกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยล่ะนี่คือกล้องหน้าจาก Oppo F9 เป็นโหมดหน้าใสนี่วิดีโอหน้าใสได้เลยอ่ะไปดูรีวิวกันเร็วไปดูรีวิวสวัสดีเพื่อนชาวเซฟกี้ด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเซฟกี้นั่นเองรายการที่ทำให้คุณพบกับการรื้อมือถือรูปแบบใหม่เพราะว่าเรานั้นไม่มีพักแล้วก็ไม่มีพวกด้วยนั่นเองแน่นอนแล้วคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยมาถึงตรงนี้เนี่ยก็ทุกคนคงจะรู้จากหัวคลิปแล้วว่าเราจะเอารุ่นอะไรมาทุกคนได้ดูกันนั่นก็คือ Oppo F9 ซึ่งเป็นรุ่นที่ตอนนี้เนี่ยมีกระแสฮอตฮิตและมาแรงมากๆจากตัวของหน้าจอที่มันมีความแปลกประหลาดมากขึ้นนั่นเองซึ่งก็คงไม่พ้นคำถามว่าพี่ครับแล้ว F7 ที่ผมซื้อมาล่ะจะทำยังไงก็ซื้อ2เครื่องเลยซื้อ2เครื่องเลยดีกว่าแย่ซื้อ2เครื่องไปเลยก็สำหรับ F7 เองก็เป็นโทรศัพท์1ตัวที่มีกระแสตอบรับต้องยอมรับว่าดีมากๆดีจนแบบตกใจเลยนะแบบตกใจมาช่วงแรกๆนี่ของขาดตลาดไปเลยคือตอนนี้ก็เป็นยุคของ Oppo F7 Oppo A3s ที่แบบโอ้โหขายดีมากๆเลยสำหรับตระกูลระดับที่มันดูพรีเมียมจอบักบากหน่อยมีติ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้เนี่ย F9 เนี่ยมันแปลกประหลาดกว่าเยอะเลยเพราะว่าหน้าตาของมันเนี่ยต้องยอมรับว่าแปลกมากนะดุดยังไม่เห็นตัวเครื่องมาก่อนบอกไว้ก่อนเลยยังไม่เห็นอยากให้รู้สึกพร้อมๆกันว่าเอ๊ะมันรู้สึกยังไงบ้างถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วทุกคนรอเราอยู่ใช่ไหมงั้นอินโทรมาและแน่นอนนะคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่กับ Oppo F9 นั่นเองหน้าตาของเขานั้นจะเป็นยังไงนรุดเองก็อยากจะรู้พร้อมๆกับทุกคนนี่แหละด้วยความที่แบบอยากให้ตื่นเต้นนะคือคนที่ไปถ่ายอินเสิร์ตมาก่อนเนี่ยคือพี่บาร่าไม่ใช่เราดังนั้นบอกได้เลยว่าเราไม่เคยเห็นมาก่อนตัวนี้เป็นตัวรอม64แรม6นะก็เป็นรุ่นที่ให้แรม6มาเลยตั้งแต่ตัว64ปกติจะเป็น64/4ใช่ไหมอันนี้เป็น64/6มันเลยดูสวยงามตามแบบฉบับของ Oppo โอ้ตัวเครื่องอยู่นี่ยังไม่เห็นอะไรมากมายคุณผู้ชมมาดูข้างในมีอะไรบ้างเคสนั่นเองนะเป็นเคสยางและมีคู่มือที่เราอ่านกันเป็นประจำอีก1อันนั่นเองและตัวเครื่องของเขาอยู่ตรงนี้แล้วคุณผู้ชมถึงๆๆนี่คุณผู้ชมเป็นสีน้ำเงินมาแล้วโอ้โหลายมันคุณผู้ชมดูลายมันโอ้โหไม่อยากจะพูดเลยว่ามันสวยจริงๆว่ะไม่ธรรมดานะเดี๋ยวให้ดูเทียบกับ R15 Pro ที่ดูถือไว้ในมือเครื่องหนึ่งอันนี้เป็น R15 Pro คุณผู้ชมอันนี้เป็น F9 ลักษณะการไล่มันจะแบบเปลี่ยนไปนิดนึงนะอันนี้มันจะมีเหมือนมีแบบนี่แบบเหมือนเป็นเพชรๆหน่อยไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีคุณผู้ชมอ่ะดูเองสวยดีก็อันนี้ก็จะไม่มีนะแต่จะเป็นการไล่สีแบบหรูหราแบบนึงมากกว่าช่วงนี้มือถือเทรนด์ไล่สีเนี่ยเริ่มมาแล้วสังเกตว่าแบรนด์จีนหลายแบรนด์เนี่ยเริ่มทำสีแบบไล่สีมาเยอะมากๆแต่ที่อยากรู้จริงๆอ่ะคือเวลาเปิดหน้าจอแล้วเป็นยังไงโอ้นี่ไงคุณผู้ชมโอ้เฮ้ยมันเป็นสามเหลี่ยมที่แบบคุณผู้ชมเห็นไหมมันโค้งสวยกว่าที่คิดอ่ะคือมันไม่ได้แบบเฮ้ยไม่ได้แบบแย่เหมือนที่เราเห็นในรูปอะคือในรูปดูแย่กว่าตัวจริงอะให้ดูรูปรูปนี่ดูแย่มากนะรูปนี่คืออะไรแบบแต่พอดูตัวจริงปุ๊บแบบดูดีเลยอะสวยกว่าในรูปเยอะมากเออว่ะรู้สึกแปลกๆเหมือนกันแต่ว่ามันก็ดูดีกว่าจริงๆนะไม่อยากจะพูดเลยว่ามันสวยกว่าจริงๆและที่สำคัญนะคุณผู้ชมตัวนี้เนี่ยชัดเจนเลยคุณผู้ชมตัวนี้รองรับชาร์จเร็วแบบวูฟชาร์จนั่นเองโอ้โหเสียตบมือมาเดี๋ยวนี้เลยนะฮะไปวูฟแฟลชชาร์จเนี่ยถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของ Oppo แล้วปกติเนี่ยจะไม่ใส่ลงมาในรุ่นราคาประมาณหมื่นเดียวเลยมีครั้งนี้เนี่ยใส่มาให้โอ้โหมีหูฟังให้หนึ่งอันนะคุณผู้ชมโอ้โหมีวูฟชาร์จแบบนี้ต้องบอกว่าบันเทิงเลยเพราะคู่แข่งในตลาดเนี่ยนะดูไม่เอ่ยชื่อแล้วกันว่าใครบ้างยังไม่มีชาร์จเร็วแบบนี้เลยที่อยู่ในตลาดในราคาหมื่นกว่าบาทเนี่ยตัวนี้มาเนี่ยสเปคดีด้วยแล้วก็ตัว
วูฟแฟชั่นเองก็มาพร้อมกันเลยต้องยอมรับเลยนะว่างานนี้สนุกจริงๆสำหรับตลาดระดับหมื่นหนึ่งนะแล้วคุณผู้ชมในตัวเครื่องของ Oppo F9 เรามาดูกว่าเป็นยังไงบ้างแน่นอนว่าตัวของหน้าจอรูปร่างภายนอกเนี่ยเราดูไปหมดเรียบร้อยแล้วนั่นเองคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเอา F7 มาลองเปรียบเทียบกันดูก็แล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างนี่สำหรับ Oppo F7 นะคุณผู้ชมหน้าตาของเขาเนี่ยก็ความต่างก็ชัดๆเลยก็คือตัวของ F7 จะมีกล้องเดี่ยวส่วน F9 เนี่ยจะมีกล้องคู่นะจบง่ายๆส่วนดีไซน์ของกล้องคู่เขานั้นเนี่ยก็ไม่ต้องถามอะไรมากมายนักหน้าตาก็เหมือนกับทาง A3S เลยบ้าจริงทำไมฉันมีมือถือ Oppo เยอะขนาดนี้นะคุณผู้ชมดูสิว่ามันใช้ดีไซน์คล้ายกันเลยนะแต่ว่าตัวของ F9 เนี่ยอาจจะนูนขึ้นมามากกว่าตัวของ A3S เล็กน้อยนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเรามาเทียบรูปร่างหน้าตาหน่อยก็แล้วกันเปิดหน้าเซตติ้งเนี่ยจะเห็นภาพมากที่สุดเลยนั่นก็คือรูปร่างหน้าตาของติ่งที่เปลี่ยนไปทั้ง2อันนะกับติ่งของ F7 แล้วก็ติ่งของ F9 เนี่ยคุณผู้ชมว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับเรื่องนี้เพราะว่าหน้าตาของมันเนี่ยค่อนข้างจะคล้ายๆกันแต่ว่าอย่างที่พูดไปว่าไอ้ตัวเนี้ยจริงๆแล้วเราเห็นในรูปแล้วว่ามันดูไม่ค่อยโอเคแต่พอเห็นตัวจริงปุ๊บเอ้ยมันดูดีกว่าเดิมนะแล้วมันก็ดูเล็กมากแล้วก็แปลกดีเหมือนกันประมาณนี้นะคุณผู้ชมชอบตัวไหนมากกว่ากันคอมเมนต์บอกด้วย2ตัวนี้สำหรับ Oppo F9 ของเรานั้นก็มาพร้อมกับ Color OS version 5.2 เลยนี่มาพร้อมกับ Android version ใหม่เลยคือ 8.1 ส่วน Android P เนี่ยนะดูไม่รับประกันนะว่าจะสามารถที่จะอัปเดตไปได้หรือเปล่ากล้องหลังเขาเป็นกล้องคู่ซึ่งเราจะเห็นว่ามันมีโหมดรูปคนมาก็คือใช้ในการวัดระยะนะดูแอบลองถ่ายเมื่อกี้ดูก็ความคมชัดเนี่ยอาจจะไม่ได้มากเท่าไหร่แต่ว่าการเบลอเนี่ยเดี๋ยวต้องไปลุ้นกันอีกทีนึงว่าหลังจากที่เราไปลองถ่ายในสถานที่จริงแล้วเนี่ยมันสามารถวัดระยะเบลอได้ชัดเจนขนาดไหนจริงๆประโยชน์ของกล้องคู่ก็คือเอาไว้ทำโหมดโบเก้โหมดชัดตื้นอะไรประมาณนี้นะคุณผู้ชมแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ลองอย่างจริงจังแต่ถ้าดูจากตรงนี้พื้นๆก็ถือว่าพอใช้ได้แล้วก็เมื่อกี้ได้ดูลองเดินลงมาถ่ายข้างล่างดูในที่แสงน้อยๆก็ถ่ายได้ว่ะอะไรอย่างเงี้ยที่คือที่ไม่มีแสงเลยมีแต่แสงจากมือถือไม่ได้ใช้แฟลชด้วยนะไม่ได้ใช้แฟลชแบบแฟลชจากหน้าจอก็เห็นว่ามันทำได้ดีเดี๋ยวมาดูฟีเจอร์เล่นของกล้องหน้ามั่งมีอะไรบ้างสำหรับตัวของกล้องหน้านะคุณผู้ชมก็จะมีตัวของตุ๊กตาต่างๆเนี่ยให้เราเนี่ยได้เล่นกันนะมากมายไก่กองแต่ว่าแม้ว่าจะเป็น Color OS version ใหม่มากแต่ว่าตัวของพวก Omoji อะไรที่แบบเป็นตัวลูกเล่นของ Oppo Find X เนี่ยมันก็ไม่ได้มาด้วยนะมาแค่บางส่วนเท่านั้นเองดังนั้นใครที่อยากจะได้เล่นตัวของสติ๊กเกอร์เนี่ยตัวนี้ก็มีให้เราเล่นนะในตัวของสติ๊กเกอร์แล้วก็กล้องหน้าก็จะมีเป็นโหมด AI เหมือนเดิมนะ1 2 4 5 6แล้วก็โหมด AI ให้เราเลือกใช้กันแล้วก็โหมดของฟิลเตอร์ต่างๆมันจะมีฟิลเตอร์หน้า2 สีที่แบบเหมือนให้เราเคยเล่นกันมั้ยฮะที่มันแบบว่าเหมือนอยู่ในสตูดิโออะเหมือนอยู่ในปาร์ตี้อะไม่มีอ่ะคุณผู้ชมเสียใจอ่ะอยากได้นะอยากได้ส่วนกล้องหน้าของเขาเนี่ยก็เป็นเลนส์วายแล้วก็เกลี่ยใบหน้าของเราให้เรียบเนียนได้นะส่วน Oppo เนี่ยบางคนบอกว่าเอ้ยพี่แบบว่าฟิลเตอร์มันเนี่ยมันดูแบบว่าปลอมหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยเราจะบอกว่ามันอยู่ที่คนปรับคือถ้าคุณปรับเป็นอ่ะมันก็ไม่ปลอมหรอกนะแต่มันก็จะหน้าเนียนขึ้นอ่ะอันนี้เรื่องจริงนะใครๆก็อยากหน้าเนียนขึ้นดังนั้นแต่ว่าปรับให้พอเหมาะดีกว่าเดี๋ยวจะลองถ่ายดูตอนนี้เลยไม่เคยถ่ายตอนมีแสงเหมือนกันเนาะเดี๋ยวปิดฟิลเตอร์ปิดสติ๊กเกอร์อะไรให้หมดเอาเป็น AI Beauty ธรรมดาดีกว่าอ่ะเดี๋ยวลองใช้โหมดธรรมดาดูมาก็ยังเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมสำหรับตัวของ AI เนี่ยเราจะเห็นว่าตัวตาเราก็จะแบบวิ้งๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวเราไม่ค่อยชอบนะเราชอบปรับแบบเลือกมากกว่าอาจจะเป็น1 2อะไรเงี้ยกำลังดีเลยเดี๋ยวทำให้ดูแบบ2ก็อันนี้คือแบบ2นะคุณผู้ชมตัวตาอะไรมันก็จะวิ่งน้อยลงนะความแบบจมูกไร้ดั้งอะไรมันก็จะน้อยลงนะประมาณนี้เลยคุณผู้ชมก็โอเคนะได้อยู่ถามว่ากล้องดีประมาณไหนก็เดี๋ยวลองถ่ายกับ F7 ดูสักรูปนึงไหมเราจะเปิดเป็นโหมด AI ทั้งคู่นะคุณผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตยืดมือไปถ่ายก่อนละกันเนาะ F7 ก่อนต่อไปเป็น F9 บ้างโอเคคุณผู้ชมมาดูกันถึงโอ๊ยเกินมาแล้วคุณผู้ชมสำหรับตัวของ F7 เลย9โอเคแทบจะเหมือนกันเลยแต่ว่าตัวของโทนสีของทาง F7 อาจจะออกเป็นวอร์มหน่อยตัวนี้จะออกชมพูหน่อยแดงๆหน่อยอันนี้จะออกเหลืองๆส้มๆหน่อยอ่ะโอเคประมาณนี้นะคุณผู้ชมก็อยู่ที่จออยู่ที่อะไรด้วยเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีนึงละกันนี้ให้ดูคร่าวๆละกันว่ากล้องหน้าเนี่ยเขามีอะไรให้เราเล่นบ้างก็จะมีโหมดสีสันสดใสนะคุณผู้ชมเนี่ยแล้วก็มีโหมดหน้าชัดหลังเบลอใช่ไหมมี HDR ให้เราใช้เนี่ยเหมือนเดิมนะส่วนตัวกล้องหลังวิดีโอของเขาเนี่ยก็มีโหมดสีสันสดใสมาให้เราเนี่ยได้ใช้งานกันนะสำหรับโหมดวิดีโอนี่สีสันสดใสใช้ได้แล้วนะในโหมดวิดีโอแล้วก็ตัวของการอัดเนี่ยความเร็วความเร็วสูงสุดเนี่ยได้แค่ Full HD เมื่อปลดโหมดสีสันจัดจะเหลือ HD นะรวมถึงโหมด Beauty ก็เช่นกันพอปรับแล้วเนี่ยก็จะใช้ได้แค่ระดับ HD เท่านั้นนั่นเองและนี่คือโดยรวมนะคุณผู้ชมของ Oppo F9 นั่นเองโดยภาพรวมเราก็คิดว่าแน่นอนการรองรับชาร์จเร็วขึ้นมาการมีกล้องคู่ขึ้นมาเนี่ย
แล้วก็ได้ Android เวอร์ชันใหม่ Color OS เวอร์ชันใหม่เนี่ยย่อมทำให้การใช้งานเนี่ยมันย่อมดูดีขึ้นวอลเปเปอร์ยังเหมือนไฟ X เลยไหมนี่หน้าตาเหมือนเลยสีสันก็สดใสขึ้นแพงขึ้นกว่าตัว F7 ตอนนี้เนี่ย F7 เปิดตัวเท่ากันแต่ตอนนี้ F7 ราคาลงมาเหลือ 9,900 ตัวนี้ 1,990 บาทนะยังไงถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ซื้อ F7เราก็เชียร์ F9 เต็มที่เลยนะเต็มที่เลยจริงๆสำหรับวันนี้ก็คงต้องล่ำลาไปแล้วก็ขอบคุณท่านที่ติดตามรายการของเราฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้รายการเราด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากทางรายการเสิร์ฟกีกสำหรับวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะจ๊ะบ๊ายบาย